รถไฟขบวนธรรมดาที่260นะครับตอนนี้นะครับกำลังจอดอยู่ที่ป้ายหยุดรถทรงพลนะครับเดี๋ยวขบวนที่260นะครับจะมาทางกลางจอนะครับทางด้านขวานะครับกลางจอทางด้านขวานะครับเพราะว่าเป็นสายธนบุรีน้ำตกนะครับจะแยกขวาออกจากทางหลักสายใต้นะครับได้ยินเสียงหวีดมาแล้วนะครับมองตรงกลางจอนะครับทางด้านขวานะครับใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับขบวนที่260นะครับจะโผล่มาทางนั้นนะครับโผล่มาแล้วครับปู่ GEK เหมือนเดิมนะครับเป็นเส้นทางที่แยกไปทางขวานะครับไปกาญจนบุรีไปสายน้ำตกนะครับโอ้ยมาพร้อมกับขบวนด่วนที่84นะครับด่วนที่84ตามหลังนะครับเดี๋ยวนี่นะครับมา2ขบวนพร้อมกันเลยครับโอ้สุดยอดมากกว่านี้นะครับมาทางซ้ายขบวนมาทางขวาขบวนครับปู่ GEK A045ครับนี่นะครับปู่ GEK 4045นะครับเดี๋ยวต้องไปชะลอขบวนนะครับนี่นะครับขบวนด่วนที่84นะครับวันนี้มา2ขบวนพร้อมกันนะครับสำหรับด่วนที่84นะครับตังกรุงเทพนะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA นะครับ4557ครับผมเดี๋ยวขบวนที่260นะครับจะชะลอนะครับที่ประแจหมายเลข10นะครับของชุมทางหนองประดุกนะครับจะชะลอขบวนเพื่อให้ขบวนด่วนที่84ไปก่อนนะครับนี่ครับด่วนที่84ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นแบบลิฟต์นะครับเพราะว่าชุมทางหนองประดุกห่างจากจุดนี้ประมาณ2กิโลเมตรนะครับนี่เราจะเห็นตูดลายๆของด่วนที่84ครับตังกรุงเทพครับโอ้โหวันนี้แบบมันมากฮะมาทางมุมขวาขบวนมุมซ้ายขบวนหนึ่งนะครับวันนี้เห็นไหมฮะเราจะเห็นไกลๆเราจะเห็นว่าขบวน260นะครับชะลอหยุดขบวนเลยนะครับเพื่อให้ขบวนด่วนที่84ผ่านไปก่อนนะครับเพราะขบวนด่วนที่84วิ่งทางประธานนะครับไม่จอดชุมทางหนองประดุกครับส่วนขบวน260นะครับเดี๋ยวจะต้องเข้าที่ประแจหมายเลข10นะครับของชุมทางหนองประดุกนะฮะตอนนี้ด่วน84แซง260ไปแล้วนะครับ260จอดทางด้านซ้ายนะครับนี่แหละครับด่วน84นะครับต้องไปก่อนนะครับแล้วก็260นะครับถึงจะผ่านประแจหมายเลข10นะครับเข้าทางประธานนะครับแล้วก็ตามด่วน84ไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ